สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกฤษดาอุตโมทนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะครับของ BMW Thailand นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับตัว BMW Serie 5ใหม่นะครับอยากให้พี่จอนช่วยแนะนำเรื่อง Serie 5ใหม่นิดนึงครับครับผมวันนี้นะครับทางวิทยุกรุ๊ปประเทศไทยได้พาที่สื่อมวลชนนะครับมาลองขับ Serie 5ใหม่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่7แล้วนะครับของ Serie 5นะครับแต่รหัสของ Serie 5ตัวใหม่ก็คือ G30ครับที่หลังผมคันนี้เนี่ยก็คือรุ่นดีเซลนะครับ 520D Luxuryครับเรามีด้วยกัน2รุ่นนะครับ530 IM Sport นะครับเครื่องเบนซินแล้วก็เครื่องดีเซลก็คือ520D Luxury คันนี้นี่เองนะครับรถคันนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยมีความพิเศษจากรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องเด็ดๆก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับซึ่งเบากว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ100กิโลกรัมเลยนะครับอันนี้ส่งของการที่แฟคเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเราเอามาตั้งแต่เรื่องของอลูมิเนียมแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็เหล็กนะครับทำให้ตัวถังเนี่ยเบาขึ้นนะครับในส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเศษฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะครับถึงหลังคาประตูนะครับแล้วก็ตรงบูลลี่ด้านหลังนะครับคอนเทนเนอร์ต่างๆเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยลงไปได้เยอะครับฟีเจอร์หนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับในด้านของกระจกด้านหน้านะครับถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยนะครับจะคล้ายกับที่เราเห็นในซีเจ็ดก่อนหน้านี้ก็คือว่าเป็นแอร์เวนต์คอนโทรลตอนนี้เนี่ยกระจกหน้าจะปิดอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถที่เปิดปิดได้ตามแต่การต้องการอากาศนะครับของเครื่องยนต์นะครับที่สมองจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องการที่จิ้มออกมาเพิ่มขึ้นก็จะปิดนะครับแต่การแอร์โรไดนามิกที่ดีขึ้นก็เปิดให้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่มาจากฟีเจอร์แล้วก็นำมาใช้ก่อนในซีรีส์ 5รุ่นนี้ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่บอกว่าถ้าปีนี้เนี่ยประหยัดมากๆนะครับเป็นเครื่องนะครับ 1,995 cc 190แรงม้านะครับจากเดิมเนี่ยนะฮะ 50D ในเวอร์ชันก่อนเนี่ยเราคิดว่าทำได้ก็ดีแล้วที่ประมาณ19กิโลลิตรมารุ่นนี้ขยับขึ้นมานะครับเป็นมีค่า CO2 ได้เองปล่อยอยู่ที่ประมาณ132กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับลองดูด้านในกันไหมครับสตาร์ทรถ45นะครับคันนี้จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวรอสักพักหน้าจอขึ้นมานะครับจะเป็นหน้าจอนะครับที่เป็นแล้วใหม่แล้วนะฮะของ BMW นะครับซึ่งเป็นทัชสกรีน 10.25 นิ้วนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการจะเข้าในฟังก์ชันไหนทีนี้อยากจะชี้ให้ดูนิดนึงว่ากุญแจที่มากับ Serie 5รุ่นนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกุญแจที่เหมือนกับกุญแจของ Serie 7นะฮะก็คือเป็นหน้าจอดิสเพลย์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเปิดปิดประตูรถล็อกเอาไว้นะครับเรนจ์ที่เหลือนะครับในตัวรถวิ่งได้เท่าไหร่นะครับการตั้งเวลานะครับว่าสมมติเราต้องการจะออกเดินทางตอน10โมงเช้าของวันนี้นะครับก็สามารถตั้งได้ว่าให้แอร์นี่ทำงานก่อนที่เราจะมาถึงรถเป็นต้นนะครับตัวนี้ก็นะฮะเป็นกุญแจที่เราต้องเสียบชาร์จไฟด้วยนะครับกับปลั๊ก USB นะครับฟีเจอร์ที่เราจะเห็นนะฮะของหน้าจอเนี่ยคล้ายๆกับ Serie 7อันนึงนะครับก็คือในเรื่องของ Volume Control นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเปิดวิทยุแล้วก็ดูการทำงานนะครับของตัวสเตชันนะครับก็สามารถที่จะเล่นgesture control โดยใช้นิ้วเนี่ยสัมผัสในอากาศได้นะครับในเรื่องของตัวปุ่มนะครับ driving mode นะฮะเราก็เลือกได้นะครับในเรื่องของสปอร์ตนะฮะสปอร์ตเซตติ้งก็จะมานะครับให้เราสามารถคอนฟิกเกอร์ได้นะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดก็จะปรับในเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยนะครับแล้วก็การทำงานของเกียร์นะครับอัตราทศนะฮะแล้วก็อัตราเร่งต่างๆนะครับสามารถที่เซตเป็นอินดิวิชวลก็ได้นะครับให้เข้ากับการขับขี่ของเรามากขึ้นนะครับโหมดทั่วไปที่เป็นโหมด default แล้วก็คือคอมฟอร์ตโหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาลานซ์เซตติ้งนะครับแต่ต้องการการประหยัดนะครับในการขับระยะทางไกลจะเห็นได้ว่าหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าด้วยเป็น Eco Pro นะครับอันนี้ก็จะทำให้การทำงานของแอร์นะครับจะค่อนข้างที่จะคุมคอนโทรลของ temperature เนี่ยไม่ให้ต่ำมากเกินไปนะประหยัดการใช้งานในเวลาที่เราขับไปก็จะมีตัวเลขขึ้นมาว่าเรามี saving นะครับของการขับในโหมดนี้เนี่ยมี range ที่เพิ่มขึ้นมาได้กี่กิโลนะครับเนื่องจากการประหยัดเป็นต้นนะครับก็จะขึ้นหน้าจอครับ
จะใช้ตัวเลขเราอินพุตโดยตรงก็ได้นะครับก็เลือกหมวดได้ใช่ครับอันนี้ก็เลือกจุดขนมพระนะครับก็คือสนามบิน Please follow the arrow on the display when leaving please turn right สามารถที่จะสั่งวอลลุ่มได้อะไรได้หมดเลยนะครับใช่ครับแล้วก็แพนดูนะครับแมปของเรานะครับก็หน้าจอมจะสกินแล้วอันใหญ่มากใช่ครับอันนี้ก็ใช้งานได้ง่ายสะดวกมากนะครับแล้วก็เรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยใช้วัสดุอะไรบ้างยังไงบ้างครับพี่จอนครับครับเรื่องของวัสดุของ G30 CP5 ใหม่เนี่ยนะครับจะเน้นในส่วนประกอบของอลูมิเนียมนะครับในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับประตูด้านข้างนะครับ cross member ต่างๆนะครับตัว engine compartment ฝากระโปรงท้ายด้านหลังซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งใช้อลูมิเนียมทั้งหมดหลังคาด้วยก็เป็นอลูมิเนียมเพราะนั้นก็ลดน้ำหนักลงมาได้เนี่ยเกือบ100กิโลเลยครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวแมกนีเซียมครับผมแมกนีเซียมก็จะเป็นเคสที่อยู่ข้างหลังนะครับออนบอร์ดเนี่ยแหละที่ทำด้วยแมกนีเซียมซึ่งเฉพาะตัวของมันเองเนี่ยก็ลดน้ำหนักไว้ได้ประมาณเกือบ4กิโลละครับครับในเคสด้านหลังก็ระบบต่างๆในรถก็มีเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ช่องต่างๆนะครับข้างหลังก็ยังมีตัวแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟอีก2ช่องด้วยนะครับก็สะดวกสบายทีเดียวแต่ความแตกต่างกันระหว่าง2คันก็คือทั้งตัวดีเซลกับตัวเบนซินเนี่ยจุดเด่นจะไปอยู่ตัวเบนซินซะเยอะกว่าในเรื่องของบาลานซ์น้ำหนักพละกำลังเพอร์ฟอร์มานซ์ต่างๆใช่มั้ยครับพี่จอนครับก็ใน2รุ่นเนี่ยนะครับมีชุดแต่งที่แตกต่างกันก็คือว่าในรุ่น 530i ที่เป็นเบนซินเนี่ยเรามาพร้อมกับชุดแต่ง M Sportในรุ่นนี้เนี่ยถ้าเทียบเปรียบแรงม้ากันนะครับรุ่นที่เป็นเครื่อง 530i นะฮะเบนซินเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เนี่ย252แรงม้าเป็นเครื่อง 2.0 ลิตรนะครับส่วนคันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเครื่องดีเซลนะครับ190แรงม้านะครับอาจจะต่างกันเรื่องของตัวแรงม้านะครับแต่เรื่องของอัตราการใช้ตัวเชื้อเพลิงเนี่ยต้องบอกว่าดีเซลเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับที่20กิโลลิตรถ้าไปเทียบกับ 530i ที่เป็นเครื่องเบนซินเนี่ยก็อยู่ประมาณที่17กิโลลิตรกว่านะครับก็จะแตกต่างกันในจุดนั้นเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยที่พี่ๆสุขชนได้ลองเทสดูในรุ่นที่เป็น 530i M Sport เนี่ยจะมาพร้อมกับ Parking Assistant Plus นะฮะก็คือระบบในการช่วยถอยเข้าจอดนะครับทั้งในการจอดแบบที่เป็นการจอด Parallel นะครับหรือจอดขนานกับถนนหรือว่าในจอดหรือในการจอดที่เป็นเรียกว่าเข้าช่องจอด90องศานะครับระบบนี้เนี่ยทำงานง่ายๆเลยฮะก็คือว่าเราขับผ่านนะครับตรงช่วงที่เป็นที่จอดรถเนี่ยในความเร็วไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อตัวรถเนี่ยดีเทคได้ว่ามีพื้นที่เพียงพอนะครับก็จะขึ้นสัญญาณบอกว่าให้เราเลือกได้ว่าจะให้จอดแบบขนานหรือแบบว่าถอยเข้าจอดนะครับเราเพียงแต่กดปุ่มเท่านั้นเองเพราะนั้นระบบในเรื่องของเกียร์เรื่องของพวงมาลัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบรกคันเร่งต่างๆเนี่ยระบบทำงานให้เราหมดนะครับเราให้กดปุ่มอย่างเดียวรถก็จะเข้าจอดนะครับโดยที่ต้องการพื้นที่นะครับในการเข้าจอดเนี่ยถ้าเผื่อว่าในการจอดเข้าซองนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายต้องการ40เซนขวาต้องการ40เซนนะครับและถ้าเผื่อว่าเป็นการจอดนี่ในการจอดขวางหรือว่าจอดขนานเนี่ยก็ต้องการ40เซนติเมตรมากกว่าตัวรถเท่านั้นเองนะครับในการเข้าจอดนะโดยที่เวลาที่เข้าจอดเนี่ยตัวรถจะไบแอสให้กับทางคนขับก็คือว่าจะมีพื้นที่ให้ด้านขวาเนี่ยมากกว่าด้านซ้ายนิดนึงด้วยนะครับเผื่อให้เรียบร้อยเลยครับผมก็ใครสนใจก็แวะไปได้ที่โชว์รูม BMW ทั่วประเทศไทยนะครับครับผมราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างครับพี่จอนครับได้ครับก็ถ้าเป็นเรารุ่นท็อปก็คือรุ่น 530i M Sport นะครับจะอยู่ที่ 4.399 นะครับ 4,399,000 บาทนะครับส่วนในรุ่นนี้ที่เป็น 500D Luxury นะครับเครื่องดีเซลเนี่ยนะครับอยู่ที่ 3.899 3,899,000 บาทนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นนึงนะครับดีเซลที่เราเรียกชื่อว่า 500D Luxury Limitedนะครับจะมีหน้าจอที่เล็กกว่านี้นะครับก็เป็นหน้าจอ 8.8 ไม่มี navigation นะครับราคาย่อมเยาวกว่าก็อยู่ที่ 3.599 นะครับ 3,599,000 บาทครับทุกรุ่นนะครับมาพร้อมกับกุญแจที่เป็นกุญแจdisplay key เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ BSI นะครับการรักษารถยนต์ BMW เนี่ยนะครับก็มีคุ้มครองให้5ปี 100,000 กิโลนะครับในเรื่องของ maintenance ต่างๆแต่ในเรื่องของ warranty เนี่ยก็เป็น5ปีไม่จำกัดระยะทางครับมีให้กับทุกคันครับผมครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่จอนมากครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ